สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นชื่อคลิปแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คิดจะพูดมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้พูดสักทีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ My Acne Journey นะคะก็คือเรื่องราวการรักษาสิวจากผิวที่แบบเป็นสิวเก่งในอดีตถ้าเกิดใครติดตามโมเมพับเพลินมานานๆนะคะจะรู้ว่าเวลาโมเมเป็นสิวทีเนี่ยมันเป็นเม็ดแบบอักเสบแบบใหญ่ๆที่ทำยังไงก็ไม่หายไปแล้วคุณก็เห็นมาตลอดนะคะจากหน้าดิฉันที่แบบสดมากมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะที่ผิวหน้าดีขึ้นมากนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่าตอนที่คลินิกเปิดได้ไปหาคุณหมอได้นะคะทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็หลังจากที่คลินิกปิดนะคะไม่สามารถไปหาหมอได้บ่อยๆเนี่ยนะคะเรามีวิธีการในการเมนเทนให้ผิวของตัวเองเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่โอเคได้ยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอของนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งงองไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะมาเดี๋ยวจะมีการเปิดภาพในอดีตให้ชมว่าตอนที่มันแบบพีคสุดๆของดิฉันจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันมีความต่างกันยังไงแล้วก็ใช้อะไรมาบ้างไปติดตามชมได้ใน Daily Cherry วันนี้ค่ะขอ disclaimer ก่อนว่าการรักษาสิวของโมเมเนี่ยเป็นเจอร์นี่ของโมเมเป็นการเดินทางของโมเมมันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนทุกๆอย่างที่ใช้ทุกๆอย่างที่เดี๋ยวจะพูดถึงทรีทเมนต์ที่ทำกับคุณหมอหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยโมเมว่ามันแล้วแต่คนมากเลยว่าใครจะเจอการรักษาหรือเจอผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่มันถูกกับแต่ละคนแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่โมเมทำแล้วเวิร์กเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังกันเผื่อจะได้เป็นไอเดียแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทำตามทุกอย่างแล้วสิวจะหายไม่ใช่นะคะมีสตินะจ๊ะคำนี้พูดตั้งแต่โมเมพาเพลินปัจจุบันนี้ก็ยังพูดอยู่ว่าดูพี่แล้วมีสติก็ไปเกลี่ยดูว่าคุณจะทำอะไรไม่ทำอะไรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอันนี้มันเป็นเรื่องของสภาพผิวแล้วก็ความต้องการแล้วก็ preference ของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโจมตีดิฉันว่าอู้อันนี้มันมีน้ำหอมอันนั้นมันไม่ควรใช้ทรีทเมนต์นี้แพงไปเก็บไว้นะคะแล้วก็ไปตัดสินใจเอาเองว่าอะไรเหมาะกับคุณอะไรไม่เหมาะกับคุณเนาะอันนี้ก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนเพราะว่าพอพูดเรื่องสกินอะมันมักจะเจอคอมเมนต์ประเภทว่าแบบจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหอมเยอะมากเลยไม่เห็นจะดีเลยนี่นั่นนู่นก็ฉันใช้แล้วดีอ่ะฉันก็มาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆตรงนี้ก่อนโอเคเริ่มเข้าเรื่องกันนะคะอย่างแรกก็ต้องพูดให้ฟังย้อนหลังไปสักนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยได้ติดตามกันมานานๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาช่องของโมเมใหม่ๆเนาะในอดีตของโมเมเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กที่เป็นสิวมาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าทำงานตั้งแต่อายุประมาณ 14-15 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าเยอะนะคะเพราะว่าเป็นนักร้องในอดีตใช่ไหมก็ต้องแต่งหน้าตลอดออกกล้องตลอดแล้วก็ร้องด้วยเต้นด้วยเหงื่อออกด้วยฮอร์โมนด้วยทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่เป็นสิวมาตลอดแล้วก็เราโตมาในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะคือมันมีแต่แมกกาซีนมีแต่หนังมีแต่ทีวีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลหรือว่าหาคนวัยใกล้เคียงในอินเทอร์เน็ตที่สามารถเอามาเป็นตัวอย่างหรือเอามาเป็น reference ได้ว่าเราควรจะดูแลผิวของตัวเองยังไงก็เลยประสบปัญหาเรื่องสิวมาตลอดนะคะแล้วก็เหมือนเด็กๆทั่วไปอ่ะที่ไปคลินิกหาหมอแล้วก็หาหมอเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอลักษณะของการฉีดให้สิวมันยุบก็คือใช้สเตียรอยด์ในการฉีดให้สิวที่มันเป็นเม็ดเป้งๆช้างๆเนี่ยมันยุบลงไปซัพเพรสกดนางลงไปให้นางยุบโดยไวเพราะว่าต้องใช้หน้าทำงานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสิวซ้ำซากก็คือจะเป็นคนเดี๋ยวๆก็มาเดี๋ยวๆก็มานะคะเม็ดนึงยุบอีกเม็ดขึ้นเม็ดนึงยุบอีกเม็ดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ที่จะเป็นเนี่ยจะอยู่บริเวณรอบๆตรงนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าโมเมเนี่ยเป็นคนที่มีแผลเป็นตรงนี้จะเหมือนมีแบบมีรอยตรงนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันผ่านสงครามในช่วงที่เป็นสิวเยอะๆมาในอดีตซึ่งก็เป็นแบบนั้นมาตลอดจนถึงช่วงที่ทำโมเมพาเพลินก็ยังเป็นมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วแหละกับการที่เราต้องใช้หน้าทำงานตลอดเวลาแล้วแบบเป็นสิวอะแล้วเป็นสิวใหญ่ๆชนิดที่กลบไม่ได้หลายทริปที่โมเมไปทำงานกับแบรนด์สกินแคร์แบรนด์เมคอัพโมเมรู้สึกไม่โอเคมากเลยกับตัวเองเพราะว่าเราไปงานที่จะต้องแต่งหน้าหรือว่าพูดเรื่องสกินแคร์แต่ว่าผิวของเรามันไม่โอเคใช่ไหมคะคือเราก็ไม่ได้อยากจะให้มันเพอร์เฟกต์หรอกเพราะว่ามันไม่มีจริงความเพอร์เฟกต์มันไม่ได้มีจริงอะแต่เราก็แค่อยากให้มันดูดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ก็เลยตัดสินใจว่าไปสืบค้นดูว่ามีคุณหมอท่านไหนที่มีความสามารถในเรื่องของการรักษาสิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเจอทางเดอะดีมิสคลินิกเนี่ย
น่าสนใจนะคะคุณหมอโจ้เลยติดต่อไปเลยง่ายๆว่าแบบขอโทษนะคะพอดีโมเมอยากรักษาสิวเพราะว่าเป็นสิวเรื้อรังมากทำยังไงดีเห็นบอกว่าคุณหมอเนี่ยรักษาโดยไม่ได้ใช้ยาฉีดไม่ได้เป็นการฉีดให้มันยุบลงไปแต่ว่าเป็นการใช้เลเซอร์รักษาแล้วก็รีสตรัคเจอร์ผิวเราใหม่ก็เลยสนใจปรึกษาน่าจะประมาณปี61ถ้าเกิดโมเมจะไม่ผิดนะต้นปี61โมเมไปหาคุณหมอโจขึ้นภาพให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนี่เป็นภาพของเดือนมกราคม61ช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่โมเมเป็นสิวอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่คลินิกคุณหมอครั้งแรกที่เจอกันที่คุณหมอจะมารักษาสิวให้โมเมนะคะจะเห็นได้ว่ามีสิวเม็ดที่ใหญ่ๆอักเสบแล้วก็เป็นสิวซ้อนสิวโอ้โหแบบสงครามอ่ะคุณหมอก็บอกว่าของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะไปกดมันมาตลอดด้วยการฉีดสเตียรอยให้มันยุบฉีดสเตียรอยให้มันยุบนะคะในที่เดิมๆผิวมันก็เลยจำแหละว่าตรงเนี้ยมีโพรงอยู่ถ้าเกิดมันจะเป็นสิวขึ้นมันก็จะขึ้นมาที่เดิมๆอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นสิวหัวช้างอ่ะแบบที่เราเรียกกันง่ายๆนะคะก็คือใหญ่โตอลังการไม่มีหัวให้กดออกบีบออกจะเป็นสิวอักเสบแบบใหญ่ๆแต่ว่าข้างในอ่ะเป็นหนองอะไรก็โอ้ยพูดแล้วแบบยูมันไม่โอเคมากจริงๆก็เลยค่อยๆเริ่มทำการเลเซอร์รักษาซึ่งมุมจะไม่เอ่ยถึงเรื่องของตัวเลเซอร์ตัวไหนอะไรยังไงก็แล้วกันเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ว่าพอพูดไปปั๊บคุณผู้ชมหลายท่านไปรีเควสต์คุณหมอของตัวเองว่าจะต้องเลเซอร์ตัวนี้เพราะว่าพี่ใช้ตัวนี้แล้วเวิร์กอะไรเงี้ยปรึกษาแพทย์ของท่านไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคลินิกที่โมเมแนะนำก็ได้นะคะลองไปคุยกับคุณหมอดูว่าสำหรับเราอะทำไมมันถึงเป็นซ้ำซากเป็นเรื้อรังเป็นอยู่ที่เดิมๆโมไม่คิดว่าปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันบางคนอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนบางคนอาจจะเป็นเพราะการดูแลผิวไม่สะอาดหรือว่าอะไรมันมีสาเหตุเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไปปรึกษาตรงนั้นละกันของโมไม่ก็คือเลเซอร์กับคุณหมอเนี่ยประมาณช่วงแรกๆจะเจอกันประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครั้งค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีการทานยาด้วยนะคะเพื่อปรับสมดุลให้ทุกๆอย่างมันโอเคมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นตัวแรกที่ช่วยลดในเรื่องของการเกิดสิวอักเสบแบบใหญ่โตโออาอลังการบานตะไทยที่แบบโลกต้องรู้ว่าฉันเป็นสิวอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในระยะที่ดีขึ้นแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีการเลเซอร์เพื่อลบรอยแผลเป็นเก่าๆนะคะให้มันกลับมาดีขึ้นแต่ว่าอย่างนึงที่โมเมรักษาไม่ได้คือไม่ใช่ไม่ได้หรอกแต่ว่าโมเมยังไม่ได้เข้า process ในเรื่องของการรักษาแบบเต็มที่นั่นก็คือเรื่องของการรักษาหลุมสิวเพราะว่ามันจะต้องมีการทำเลเซอร์ที่แบบผลัดผิวค่อนข้างจริงจังแล้วก็ต้องไม่แต่งหน้าไปเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะมีล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยมุมยังต้องถ่ายคลิปตลอดทำงานตลอดออกอีเวนต์หรืออะไรต่างๆก็เลยไม่เคยรักษาเลเซอร์ตัวที่มันซ่อมเรื่องหลุมสิวสักทีเพราะมันต้องพักหน้าค่อนข้างนานก็เลยยังไม่ได้ทำหลังจากรักษาสิวแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นสิวเลยยังไงมันก็ยังเป็นเพราะอะไร1ดิฉันแต่งหน้าและลองผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาทั้งสกินแคร์และทั้งเมคอัพเราใช้หน้าหนักอันนี้เรายอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะบอกว่าไปลองอะไรใหม่มาอีกแล้วใช่มั้ยครับสัปดาห์นี้เราก็เลยมีสิวมาอะไรมาหรือว่าสิวแมสเน่นะคะสิวที่เกิดจากการใส่แมสนานๆเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะคะมีบ้างแต่มันลดน้อยลงและความยิ่งใหญ่ของสิวเนี่ยมันก็ลดลงด้วยรวมถึงสิวของโมเมเนี่ยหายเร็วขึ้นนะคะอันเนี้ยยกความดีความชอบให้คุณหมอ1และ2ก็คือเดี๋ยวจะพูดถึงผลิตภัณฑ์และวิธีการที่เราใช้โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ไปหาคุณหมอไม่ได้ต้องดูแลตนซ่อมตนให้หายจากการเป็นสิวที่มันเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆในชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวมีอะไรที่ใช้บ้างจะมาเล่าให้ฟังอ่ะช่วงแรกของการพูดถึงคุณหมอจบไปเดี๋ยวไปดูซิว่าขั้นตอนในการดูแลตัวเองนะคะให้เป็นสิวน้อยที่สุดหรือว่าลดซ่อมสิวในช่วงที่สิวบุกของโมเมเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างคะและแน่นอนนะคะการดูแลภายนอกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะการดูแลผิวด้วยขั้นตอนต่างๆนะคะแต่ว่าการดูแลจากภายในเนี่ยมุมไปค้นพบว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเรื่องที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนคือถ้าคุณทราบเนาะมุมไปเป็นคนที่ไม่ได้ทานอาหารเสริมไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบดูแลเรื่องจากภายในเลยอะเพราะว่าคือโมเมอะจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบวิตามินหรือยาเม็ดใหญ่ๆเวลาจะทานอะมันจะรู้สึกแบบมันชวนแบบ
ไม่ค่อยโอเคอ่ะแต่ล่าสุดอ่ะมุมเมย์ก็คือจับมือกับพี่ๆเพื่อนๆอีกหลายๆท่านเลยนะคะทำตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือ Claderune Berry RX นั่นเองนะคะอันนี้มุมเมย์เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นะเป็นหนึ่งใน founder เลยทีเดียวรู้สึกภูมิใจมากนะคะคือตัวนี้บอกตรงๆว่าทำใช้เวลามาประมาณปีกว่าที่จะออกจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้โปรโมทอะไรกับเขามากเลยแต่ว่าทานมาตลอดอย่างต่อเนื่องตัวนี้เป็นสิ่งที่ชื่อberry rx with probiotic 10 นะคะสารสกัดจากเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารอนุมูลอิสระก็เคยเล่าไปแล้วแหละว่ามันมาจากทุกอย่างเลยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะมันเป็นสารที่ทำให้เราเอจทำให้เราแก่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอซึ่งพอเรามีแอนตี้ออกซิเดนต์มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวของเรามีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองรวมถึงปกป้องเราจากพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆใช่มั้ยซึ่งไอ้สารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในCladerune Berry RX เนี่ยมันมาเยอะมากอะแต่หลักๆแล้วเนี่ยมาจากทับทิมสเปนนะคะซึ่งเป็นทับทิมที่หายากแล้วก็แบบราคาแพงนะคะแต่ว่าเฮ้ยเราแพ็คสิ่งดีๆลงไปเยอะมากจริงๆแล้วก็อีกตัวนึงที่มูเมเห็นผลว่ามันช่วยในเรื่องของสิวของมูเมนะก็คือ Probiotic 10 Probiotic 10สายพันธุ์เนี่ยที่มันแตกต่างกันไปที่ใส่มาในนี้ค่ะมันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยเรื่องของ Gut Health Gut Health ก็คือสุขภาพลำไส้สุขภาพการขับถ่ายอะไรต่างๆของสำหรับมูเมเองอ่ะมูเมรู้เลยว่าถ้าช่วงไหนทานไม่ดีกินของมันของทอดหรือว่าขนมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราขับถ่ายไม่ดีอ่ะมันก็จะมีความเห่อของสิวขึ้นมาได้หรือว่าผิวแพ้ง่ายหรือมีปัญหาผิวอ่ะว่าง่ายๆนะคะเรารู้ว่าโปรไบโอติกส์อ่ะมันมีส่วนช่วยในเรื่องของกัดเฮลท์ขนาดไหนเราก็เลยเลือกโปรไบโอติกส์มา10สายพันธุ์ที่มันทำหน้าที่ต่างๆกันไปในเรื่องของการทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพลำไส้ที่ดีที่สามารถขับถ่ายได้ดีเราก็สามารถที่จะดูดซึมพวกสารสกัดแอนตี้ออกซิเดนต์ต่างๆที่เป็นเบอร์รี่ที่อยู่ในนี้ได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้ทานยังไงตัวนี้ทานวันละ1ซองตอนเช้าตอนที่ท้องว่างค่ะโมไปจะฉีก1ซองใส่น้ำประมาณสัก240-250 มล.นะคะแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันได้ดีแล้วก็ดื่มนะคะดื่มให้หมดภายใน15นาทีเพราะว่าในนี้เนี่ยเป็นไลฟ์โปรไบโอติกส์ก็คือเป็นโปรไบโอติกส์ที่มันมีชีวิตอยู่นะคะถ้าเกิดทิ้งไว้ในแก้วนานๆเนี่ยนางก็จะตายแล้วนางก็จะไม่มีประโยชน์เท่าตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็รีบชงรีบดื่มอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากทานเองจริงๆมาตลอดระยะเวลาประมาณแบบเกือบปีอะมูเห็นเลยนะว่าปัญหาผิวเราลดลงเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมาคือโอเคมันยังมีบ้างที่เป็นสิวเป็นอะไรเพราะอย่างที่บอกแหละด้วยหน้าที่การงานของเราเราลองใช้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แต่งหน้าค่อนข้างเยอะแต่งแล้วลบแต่งแล้วลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีความระคายเคืองอยู่บ้างแต่บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าไม่มีตัวนี้คิดว่าปัญหาผิวก็น่าจะเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตพูดเข้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองนิดเดียวแต่ว่าถ้าไม่ดีจริงๆอ่ะไม่กล้าเอาชื่อของตัวเองไปแปะไว้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ลองมากจริงเดี๋ยวยังไงจะขึ้น information ไว้ให้นะคะว่าสอบถามได้เพิ่มเติมยังไงบ้างนะคะเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนจนเข้าใจพอใจแล้วค่อยสั่งกับ Claderune Berry RX นะคะตัวนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงผลิตภัณฑ์นะคะ disclaimer อีกข้อนึงนะคะที่ต้องพูดกันก็คือมุมไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี้นะคะในเวลาเดียวกันหรือวันเดียวกันเดี๋ยวจะอธิบายนะคะว่ามีอะไรเป็นตัวเลือกอะไรแทนอะไรในวันไหนบ้างนะคะคลิปนี้มันจะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือมุมไม่เป็นคนที่ double cleanseDouble cleanse ก็คือการทำความสะอาดผิวหน้า2ขั้นตอนเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แต่งหน้าใช้เมคอัพใช่ไหมคะแล้วก็ทากันแดดด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องล้างสิ่งเหล่านั้นสิ่งสกปรกต่างๆนะคะเมคอัพกันแดดฝุ่นมลภาวะอะไรต่างๆที่เราเจอด้วยเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนซึ่งมุมเมย์เองอะต่อให้เป็นคนผิวมันเนี่ยอย่างนึงที่มาเรียนรู้เลยก็คือว่าเราเป็นสิวเพราะว่าเราพยายามทำให้หน้าเราแห้งมากที่สุดพอหน้าเราแห้งมากที่สุดแล้วผิวมันฉลาดมันก็จะผลิตน้ำมันเก่งพอน้ำมันมาบวกกับเมคอัพบวกกับมลภาวะกันแดดอะไรต่างๆมันก็อุดตันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ดีไฮเดรตให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ผิวมันจะได้ไม่ผลิตน้ำมันมากจนเกินไปมาอุดตันนะคะตัวที่จะล้างทุกอย่างได้สะอาดสำหรับมุมเมย์ก็คือจะเป็น cleansing balm ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าตัวนี้เคยกลายเป็น favorite ของปีที่แล้วนะคะก็คือ then I met you living cleansing balm ตัวนี้มุมเมย์หาได้จาก Lazada Shopee นะคะก็พรีม
มาราคา1,000 กว่าบาทเนาะอันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งสั่งมานะคะใช้หมดไปแล้วหลายอันมากไม่นับจำนวนแล้วนะคะก็จะเป็น cleansing balm ถ้าตัวนั้นราคาสูงไปหน่อยนะคะมูเมก็แนะนำเป็น Vanilla Co Cleanit Zero นะคะซึ่งมันก็มีหลายสีมากมูเมก็ลองครบทุกสีเลยนะคะตัวนี้ก็จะราคาดีแล้วก็ชอบมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะคะใน Lazada Shopee เหมือนกันที่เป็น official ของเขานะคะมูเมก็กักตุนมาในช่วง 8.8 ที่ผ่านมาเพราะว่าเราต่อให้ทาแค่กันแดดเนี่ยเราก็จะล้างด้วย cleansing balm หรือว่า cleansing oil ตัวนี้ก็กดมาเองจาก official ของเขาใน Lazada เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีแบรนด์ใหม่ที่มูเมกำลังลองอยู่เดี๋ยวจะเห็นผลิตภัณฑ์หลายตัวเหมือนกันนะคะอันนี้คือ Skin 1004นะคะหรือว่า Skin 1004ซึ่งมูเมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องออกเสียงเป็นภาษาเกาหลียังไงอะไรนะแต่เราก็เรียกมันว่า Skin 1004ก็แล้วกันนะตัวนี้เป็น Light Cleansing Oil นะคะที่ line ของแบรนด์เนี้ยเขาเน้นในเรื่องของ Centella Aesthetica นะคะที่ช่วยปลอบประโลมผิวที่มาจากมาดากัสการ์นั่นเองนะคะก็เป็น Cleansing Oil ที่ใช้ไปประมาณนึงแล้วแล้วก็ชอบเพราะว่ามัน light ดีมันไม่รู้สึกว่ามันมีความเหนียวหรือมีความหนึบหนับอะไรนะคะแต่ว่า cleansing oil จริงๆมันไปใช้ได้หมดเลยจะเป็น3จะเป็นชูอูเอมูระใช้ได้หมดนะคะไม่มีปัญหาไม่ติดเลยชอบ cleansing oil มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันล้างแล้วมันสะอาดดีทั้งบาล์มแล้วก็ cleansing oil เนี่ยนะคะก็คือต้องล้างแบบที่หน้าแห้งเนี่ยสมมุติแต่งหน้ามาเต็มๆนะคะบีบ cleansing oil หรือว่าตัก cleansing balm ขึ้นมาแล้วก็นวดทางที่หน้ายังแห้งอยู่จากนั้นก็คือล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะมันก็จะ emulsify กลายเป็นน้ำนมนะคะซึ่งมันก็รู้สึกนุ่มนานอันนี้ก็จะเป็น first cleanse เป็นการทำความสะอาดขั้นตอนแรกของมูเมซึ่งเป็นสิวไม่เป็นสิวมูเมก็จะทำนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำความสะอาดได้ดีแล้วก็ไม่เอียดมาถึงขั้นตอนการล้างบ้างถ้าขั้นตอนการล้างหน้าในช่วงที่แบบรู้สึกว่าเป็นสิวพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เริ่มเห็นการอุดตันเยอะๆนะคะล่าสุดมูเมใช้ตัวนี้นะคะของดร.จาร์ดนะคะอันนี้คือ tea treatment นะคะก็คือเหมือน tea treatment เนาะอันนี้คือ cleansing foam ซึ่งมี tea tree leaf extract อยู่ 41% นะคะตัวนี้มูเมใช้ไปประมาณเกือบครึ่งนึงแล้วนะคะชอบใช้ตัวนี้ล้างหน้าตอนเช้าด้วยเพราะว่ามันรู้สึกสะอาดอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยเรื่อง treatment ลดสิวอะไรแบบซุปเปอร์ขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าล้างหน้าแล้วสะอาดแล้วก็ไม่รู้สึกเอียดอีกเช่นเดียวกันสำหรับช่วงไหนที่ไม่ได้เป็นสิวมากนะคะก็คือไม่ได้มีวี่แววว่าจะเป็นสิวแค่อยากจะเมนเทนให้มันดีๆนะคะก็จะมีตัวล้างหน้า2ตัวที่มูเมชอบใช้ตัวแรกก็คือ Ultra Facial Cleanser นะคะของ Kiehl's ค่ะไลน์นี้ก็เป็นไลน์ที่เน้นในเรื่องของการให้ผิวเรามันแบบสมดุลโดยที่ไม่ทำให้มันแห้งจนเกินไปนะคะมันจะเป็นคลีนเซอร์แบบเจลใสแบบนี้นะคะซึ่งล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าสะอาดแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นไม่ได้เหนียวไม่ได้รู้สึกไม่โอเคอะไรนะคะก็จะรู้สึกสบายสบายผิวเวลาล้างอีกตัวนึงที่มีความใกล้เคียงกันในเรื่องของ texture นะคะก็คือ fresh soy cleanser ตัวนี้นะคะซึ่งเป็น cleanser ที่มูเมชอบมากๆเพราะว่ากลิ่นเพราะว่า texture ของเขาแล้วก็ความที่ล้างแล้วมันแบบนุ่มหน้าจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเคลมว่ามี amino acids ค่อนข้างเยอะก็คือมูเมรู้สึกว่าล้างแล้วมันแบบมันไม่เอียดเลยทุกอย่างแบบนุ่มนิ่มแฮปปี้มากๆนะคะก็จะเป็นตัวที่มูเมใช้ล้างในช่วงเวลาที่เมนเทนเวลาผิวมันโอเคถามว่ามูเมใช้พวก cleansing device ไหมถ้าเกิดช่วงที่เป็นสิวมูเมจะบอกเลยว่าถ้าช่วงไหนเป็นสิวหนักๆหรือว่ามีสิวที่อักเสบนะคะจะพยายามหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันไปสัมผัสหน้าเยอะมากแต่ถ้าช่วงไหนไม่เป็นไรเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้ Foreo ในการล้างหน้าคู่กับเจ้าตัวนี้หรือว่าเจ้าตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่เป็นสิวอักเสบหรือว่าเห็นว่าตัวเองมีสิวเยอะๆเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับเขามากเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าการที่เราไปยุ่งกับเขาหรือว่าใช้อะไรที่มันหนักหน่วงกับผิวนิดนึงอ่ะมันเป็นการรบกวนผิวมันก็จะใช้พวก device ต่างๆเนี่ยในยามที่ผิวปกติมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดมาถึงขั้นตอนที่2นะคะถ้าเรียกง่ายๆมันก็อาจจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนของโทนเนอร์ซึ่งมันไม่ใช่โทนเนอร์ซะทีเดียวสำหรับมูเมนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปรับสภาพผิวมันเป็นขั้นตอนของการผลัดเซลล์ผิวโดยใช้เคมีคอลแทนที่จะเป็นฟิสิคอลนะคะคำว่าเคมีคอลกับฟิสิคอลก็คือถ้านึกง่ายๆผลัดเซลล์ผิวในอดีตการนานมาของเราก็คือต้องใช้เป็นสครับใช่ไหมเพื่อผลัดเซลล์ผิวแต่อย่างที่บอกว่าช่วงที่เป็นสิวอะมูเมไม่อยากไปยุ่งกับเขาโดยใช้อะไรที่มันมีความจะไปกระตุ้นให้เกิดการงงงวยของผิวมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยจำเป็นสำหรับมูเมในแง่ของการที่จะทำให้สิ่งที่มันอุดตันอยู่ข้างในเนี่ยมันออกมาให้หมดใช่ไหมเราก็เ
ลยเลือกใช้เป็น Chemical Exfoliate แทนนะคะตัวแรกที่เห็นผลดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากในช่วงที่เป็นสิวทำให้สิวเหมือนหายเร็วขึ้นก็คือ Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำน้ำที่เราเทใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดแล้วให้ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้มันซึมให้มันแอบซอบให้ดีแล้วค่อยลงสกินแคร์ในขั้นต่อไปตัวนี้ด้วยความที่มันมี BHA เนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยลงลึกเข้าไปในรูขุมขนของเราทำความสะอาดรูขุมขนให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการอุดตันได้ดีตัวนี้เนี่ยมุมเบย์จะใช้อาทิตย์ละประมาณ2หรือ3ครั้งถ้าเกิดช่วงไหนเห็นการอุดตันเยอะมากก็จะใช้3ครั้งแต่ว่าถ้าช่วงไหนไม่มีอะไรก็จะใช้อาทิตย์ละ2ครั้งเพื่อเมนเทนมาถ้าวันไหนที่ใช้คุณคนนี้จะไม่ใช้คุณคนถัดไปเพราะว่าเราจะไม่ใช้กรดกับกรดโอเคไหมไม่งั้นหน้าเราจะแหกกว่าเดิมแทนที่จะดีนะคะวันไหนที่ไม่ได้ใช้ Paula's Choice นะคะโมเมจะใช้เป็น Dr. Dennis Gross Alpha Beta นะคะตัวนี้ก็เคยแนะนำไปแล้วว่าเป็นตัวที่โมเมชอบมากคือมันเป็นตัวที่เป็น Daily Peel ก็คือทำความสะอาดรูขุมขนนั่นแหละแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งสีแดงของโมเมเนี่ยเป็นรุ่น Extra Strength ก็คือเป็นความเข้มข้นสูงสุดแล้วถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ Dr. Dennis Gross ที่เป็น Alpha Beta เนี่ยแนะนำให้หัดใช้สีฟ้าหรือว่าสีส้มเพราะว่าสีฟ้าจะเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเป็นสูตรธรรมดาปกติออริจินอลของเขาแต่ว่ามูเมย์ผลัดมาจนผิวมูเมย์โอเคแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความระคายเคืองไม่ได้เป็นคนผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ตัว extra strength ได้สบายมากวันไหนที่ใช้คุณคนนี้จะไม่ใช้คุณคนนี้สลับกันไปนะคะจะไม่ใช้กรดกับกรดมาชนกันเพราะหน้าแห้งนะคะส่วนช่วงไหนที่รู้สึกว่าหน้าแห้งไม่ได้มีการอุดตันแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีไฮเดรตมากๆล่าสุดมูเมย์เข้าสู่โครงการโทนนิ่งแพดของเกาหลีเรียบร้อยนะคะเคยใช้ Neogen เคยใช้อีกหลายแบรนด์เลยนะคะแต่ว่าล่าสุดกดอันนี้มานะคะจาก Lazada เหมือนกันนะน่าจะเป็น Official ของเขานะคะอันนี้คือ Neatly Daily Toner Pad นะคะมาเป็นกระป๋องใหญ่มากนะคะมีทั้งหมด60แพดด้วยกันก็คือใช้ได้2เดือนนะคะถ้าเกิดใช้ทุกวันมันจะเป็นแพดแล้วก็มีน้ำเห็นน้ำคุกคลิกๆอยู่ตรงนี้ไหมคือมันเป็นแพดที่ชุ่มมากๆน่าจะเป็นแผ่นกลมๆนะคะซึ่งเอาออกมาเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะเช็ดหน้าได้หรือว่าโปะทิ้งไว้เพื่อให้ความชุ่มชื้นตัวนี้ไม่ได้มีเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวอะไรแต่ว่าเป็นเหมือนโทนนิ่งแพดที่ให้ความชุ่มชื้นมากๆมูเวก็จะแปะเอาไว้แป๊บหนึ่งฝั่งนี้แล้วก็แป๊บหนึ่งฝั่งนี้ใช้ก่อนแต่งหน้าจะทำให้หน้าแบบละมุนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผิวค่อนข้างโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะใช้คุณคนนี้เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้เขาให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่แห้งนะเขาไม่ตึงนะอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ผลิตน้ำมันออกมามากเกินไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการโทนที่มูเวใช้เป็นประจำสำหรับในกลุ่มของเซรั่มนะคะที่มูเมใช้ในการดูแลรักษาสิวของตัวเองนะคะในช่วงที่สิวบุกจริงๆจังๆนะคะก็จะค่อนข้างถูกกับตัวนี้นะอันนี้คือ La Roche-Posay Alpha Clay Serum นั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นเซรั่มในกลุ่มของ Alpha Clay ที่ลดเรื่องของสิวซึ่งมูเมเองก็ใช้เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นบ่อยมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยมันก็ช่วยเหมือนทำให้ทุกอย่างเนี่ยสงบลงได้พอสมควรเหมือนกันนะคะหรือว่าตัวหนึ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะอันนี้คือ Fine BHA Clarifying Serum ถ้าจะใช้ตัวนี้มูเมย์เองก็จะข้ามสิ่งนี้ไปประมาณอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะข้ามไปล้างโทนแล้วก็มาลงตัวนี้ไปเลยคือสลับสับเปลี่ยนแล้วแต่วันละกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือมูเมย์ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น BHA ที่แบบรู้สึกยิบหน้าหรือว่าไม่สบายผิวอะไรใดๆนะคะอันนี้กดสั่งมาเองเหมือนกันแบรนด์ไม่ได้ส่งมานะคะใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเห็นในเรื่องของการช่วยให้รูขุมขนของเรามันแบบเคลียร์ตัวเองสะอาดตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้ขั้นตอนเซรั่มนั่นเองส่วนมอยส์เจอร์ไรเซอร์ชอบมีคนถามเลยเป็นสิวทามอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้ไหมคะพี่เป็นสิวแล้วถ้าทามอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วมันจะอุดตันไหมคะพี่คิดว่าต้องทาเพราะอย่างที่บอกไปอ่ะถ้าผิวมันยิ่งแห้งอ่ะมันก็จะยิ่งผลิตไงน้ำมันอ่ะนะตัวนึงที่มุมไปชอบใช้นะคะในช่วงที่เป็นสิวก็คือเป็นไบโอเดอร์มาสูติ้งแอนทายเบลมิชแคร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีเขียวของเขานะมันก็จะไลท์ไลท์แล้วก็ช่วยในเรื่องของความแมทติฟายอิ่งทำให้หน้าไม่มันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช้แล้วชอบในช่วงที่รู้สึกว่าเออเป็นสิวแล้วก็ไม่ได้อยากจะได้ความชุ่มชื้นที่มันแบบมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้แล้วก็นางก็ช่วยในเรื่องของการซ่อมสิวพอประมาณแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอยากจะแค่เมนเทนให้ผิวมันชุ่มชื้นดีก็มี2ตัวที่ใช้อยู่บ่อยๆในช่วงที่ผ่านมา
ตัวแรกก็คือ Summer Fridays นะคะ Cloud Dew ตัวนี้เป็นเจลมอยส์เจอไรเซอร์เป็นออยล์ฟรีนะคะใช้ไปเยอะเหมือนกันแล้วนะคะน่าจะประมาณเกือบครึ่งกระปุกก็เป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่อุดตันแล้วก็มันไม่ได้กองอยู่บนผิวมันซึมลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นออยล์ฟรีเจลมอยส์เจอไรเซอร์ส่วนอีกตัวนึงนะคะก็กดมาพร้อมๆกันกับคุณสกิน1004อันนี้นะคะอันนี้คือ Madagascar Centella Cream ก็เป็นตัวมอยส์เจอไรเซอร์ที่จะหนักขึ้นมาอันนี้มันจะใช้ช่วงกลางคืนมันจะเป็นครีมที่เป็นครีมเลยแต่ว่ามันซึมลงผิวได้ดีคือมุมเมย์เองอะค้นพบว่าตัวเองถูกกับ Centella Acetica คือมันช่วยในเรื่องของการคามมิ่งและทำให้ผิวสงบได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็จะชุ่มชื้นแล้วก็มุมเมย์ใช้เป็นไนท์ครีมก็มอยส์เจอไรเซอร์จริงๆไม่ค่อยเลือกอะไรมากใช้ได้หลากหลายนะคะใช้ครีมแพงก็ได้ใช้ครีมถูกก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่เป็นสิวเนี่ยจะพยายามสตรีมไลน์ก็คือใช้อะไรไม่เยอะแล้วก็ใช้สิ่งที่ไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรที่มันจะไปทำให้เกิดสิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อาจจะก่อให้เกิดโอกาสในการเกิดสิวมากขึ้นนะคะก็จะพยายามใช้อะไรที่ไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรให้มันแบบการเกิดสิวก่อนแล้วหลังจากนั้นจะไปทดลองผลิตภัณฑ์ไฮโซโกเกะอะไรอื่นๆก็ค่อยว่ากันอีกทีทีนี้มาพูดถึงกลุ่มของ Special Care กันบ้างนะคะ Special Care ก็คือมุมจะทำสัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อเคลียร์หน้าของตัวเองจากการที่ใช้หน้าหนักแต่งหน้าลองผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี่นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำอาทิตย์ละครั้งเพื่อให้ผิวของตัวเองเนี่ยมั่นใจว่ามันแบบมันสะอาดจริงๆแล้วไม่มีสิ่งตกค้างที่จะก่อให้เกิดสิวหรือว่าในช่วงที่เป็นสิวก็พยายามจะทำสิ่งนี้เพื่อให้สิวเนี่ยมันสงบแล้วก็หายโดยไวนะคะอย่างแรกก็คือน่าจะพอเคยเห็นกันอยู่บ้างตัวนี้เป็นเครื่องสตีมหน้านะคะของ Panasonic ซึ่งเราซื้อมานานมากแล้วจำได้ว่าน่าจะซื้อมาไม่จากอังกฤษก็จากญี่ปุ่นอะไรสักอย่างนะคะมันจะเป็นเครื่องสตีมหน้าที่มันจะสตีมหน้าอาทิตย์ละครั้งใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะมันจะเป็นแบบไอร้อนพุ่งขึ้นออกมาการสตีมหน้าสำหรับโมเมก็คือรู้สึกว่ามันช่วยให้รูขุมขนเราเปิดเพราะว่าโมเมสตีมหน้าเสร็จแล้วโมเมจะมาสหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในมาสที่จะช่วยในเรื่องของการแก้การอุดตันอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องลงไปถึงข้างในของผิวเราถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่แค่ข้างบนน่ะมันก็อาจจะช่วยแต่มันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากโมเมก็เลยสตีมหน้าโดยที่ความร้อนของไอ้เครื่องสตีมเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนมากไม่ได้ถึงขั้นแบบลวกหน้าเป็นแบบไอ้น้ำลวกได้มันจะอุ่นๆนะคะทำให้ผิวของเราเปิดจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาใช้พวก purifying mask หรือว่า clearing mask cleansing mask อะไรต่างๆนะคะตัวที่มี love hate relationship ก็คือมีความสัมพันธ์ที่ชอบกันบ้างเกลียดกันบ้างก็คือ mask vivong ตัวนี้ของ br นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสที่ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นก็คือกลิ่นจริงมากตัวนี้มุมเมแอบเรียกมันว่า mask จิโฉเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนจิโฉเลยสำหรับดิฉันจ้าคือพอใช้อยู่ในห้องน้ำคนข้างๆถึงขั้นเดินมาแล้วแบบอะไรอะกลิ่นไม่ได้เลยไม่โอเคน่าจะเป็นกลิ่นนี้ไหมตัวนี้นะคะเป็น rebalancing face mask ค่ะสำหรับโมเมนะโมเมเห็นว่ามันช่วยในเรื่องของการสงบสิวได้ดีมากจริงๆก็จะมาสทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีจะเว้นช่วงจมูกไว้เพราะว่าไม่อยากดมจิโฉเป็นเวลา15นาทีกลิ่นไม่ได้เลยแม่แต่คุณภาพดีมากอันนี้นะคะมีขายที่ BFF นะคะโมเมได้มาจาก BFF เนาะก็เป็นมาสที่ต้องทำใจแต่ว่าคุณภาพในเรื่องของการสงบสิวถัดมาอีกตัวนึงอันนี้กดสั่งมาจากต่างประเทศนะคะไม่ได้หาง่ายเลยแอบหายากนิดนึงเหมือนกันตัวนี้เห็นเมกะอัพอาร์ติสต์คนนึงที่เราชอบมากๆที่เขามีผิวที่สวยมากก็คือแนมโวนะคะเขาใช้อันนี้คือ Natura Bisse Stabilizing Cleansing Mask ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการ mattifying แล้วก็ทำความสะอาดรูขุมขนได้ดีแต่โมเมไม่เห็นในเรื่องของการรักษาสิวแบบสุดๆคือไม่ได้สงบเท่า Mask Vivong แต่ว่าก็รู้สึกว่าผิวสะอาดหลังจากที่ใช้ตัวสุดท้ายอันนี้หาได้ที่ Powder Room นะคะนี่คือ Maylin Strum Skin The Problem Solver ที่เคยเป็น favorite เหมือนกันอันนี้จะมาในลักษณะเป็นผงแล้วคุณก็ต้องเทผสมกับน้ำแล้วก็มาสหน้าตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการช่วย exfoliate เบาๆด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนมี texture นิดนึงนะคะมันจะไม่ได้เรียบเนียนมากเวลาล้างออกมันก็จะเหมือนขัดด้านบนออกไปเบาๆนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการสงบสิวได้ดีอีกเหมือนกันกลิ่นดีกว่า Mask Vivong เพราะฉะนั้นต้องเลือกอันนี้คือใช้ยากขึ้นหน่อยต้องผสมตรงนี้ตรงนั้นตรงนู่นอันนี้ใช้ง่ายอันนี้กลิ่นโอเคก็ไม่ได้ถึงกับดีมากแต่อันนี้คือกลิ่นจีโชเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบของท่านเลยอันนี้ก็คือจะมาสั่งจากที่สตีมหน้าแล้วก็จะมาสหน้าทิ้งไว้ล้างออกเสร็จแล้วอาจจะตามด้วยชีทมาสหรือตามด้วยอะไรก็ตามนะคะที่ผิวชุ่มชื้นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาสตัวนั้นต่อแล้วก็ถ้าเกิดยังมีสิวที่เป็นเม็ดๆอยู่ยังเห็นการอักเสบหรือว่าเป็นสิวหัวขาวหัวดำอะไรต่างๆนะคะก็จะมี2สิ่งที่ใช้แต้มสิวนะคะโมเมใช้ DDC ของคุณหมอโจ้ที่เป็นคุณหมอของโมเมเนี่ยแหละ
ะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแต้มสิวที่ใช้หมดมาไม่นับหลอดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แต้มแล้วแบบแห้งลอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมากมายที่คุณหมอเขาทำออกมานะคะแล้วมุมเมย์ก็รู้สึกว่าทำให้สิวของเราเนี่ยมันยุบได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่กลายเป็นแบบขอบแห้งๆลอกๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการกัดผิวอะไรใดๆนะคะก็จะชอบตัวนี้อีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่ชอบมากนะคะแล้วก็น่าเสียดายที่บ้านเรายังไม่มีขายแบบจริงจังอันนี้มุมเมย์ก็ต้องพรีมาจากพวกร้านพรีของต่างๆใน Lazada Shopee เหมือนกันนะคะอันนี้คือ Peace Out Acne Dots ค่ะก็คือมันจะเป็นลักษณะของเหมือนไอแผ่นซับสิวอะที่เราเห็นนะคะในท้องตลาดแต่สาเหตุที่ต้องดัดจริตใช้ยี่ห้อนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ดูดสิวออกไปแต่ว่ามันมีส่วนประกอบของซาลิซิลิกแอซิด 0.5% นะคะแล้วมุมไปรู้สึกว่ามันดูดแบบหนองหรือว่าความอะไรต่างๆข้างในออกมาได้ดีอันนี้จะใช้เวลาที่รู้สึกว่าหุยสิวหนองมันแบบข้างในมันเป็นหนองอ่ะเราก็จะแปะลงไปปุ๊บนะคะแล้วนอนอันนี้ต้องแปะแล้วแบบข้ามคืนไปเลยนะคะมันก็จะดูดเอาความแบบหนองๆหรือว่าพัสข้างในออกมาได้แบบดีมากมันก็จะกลายจากแผ่นจุดดอทใสกลายเป็นดอทขุ่นนะคะแล้วสิวเราก็จะยุบไปซึ่งมุมไปเองอ่ะลองพวกแผ่นซับสิวอื่นๆมาแล้วไม่รู้สึกว่ามันสามารถดูดได้ดีเท่าคุณคนนี้ก็เลยยอมเสียเงินแพงหน่อยในกล่องนึงมันจะมีเหมือน40ดอทหรือว่าบางช่วงมันจะเป็นช่วงพิเศษที่มีกล่องไซส์แบบเอ็กซ์ตร้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกมันจะมีตั้งแต่กล่องแบบ20ดอทแล้วก็40ดอทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงฮอลิเดย์หรือว่าเทศกาลอะไรต่างๆที่เขาทำเป็นเซตมามันก็จะมีชุดใหญ่พิเศษอะไรเงี้ยก็ต้องไปลองดูกันอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นแผ่นซับสิวที่โมเมชอบมากของ Peace Out นั่นเองค่ะสุดท้ายแน่นอนว่าสิวหายแล้วแต่หลังจากนั้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือเรื่องของรอยสิวที่แสนจะน่ารำคาญอย่างที่บอกว่าในช่วงที่คลินิกเปิดคุณหมอก็จะเป็นคนใช้เลเซอร์นะคะในการลดรอยแดงรอยดำอะไรต่างๆแต่ในช่วงที่ไม่พบแพทย์แน่นอนว่าตัวที่โมเมเชื่อถือบ่อยๆเลยแล้วก็รีวิวมาแล้วก็ใช้มาตลอดเวลานะคะก็คือ Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution ตัวนี้ที่ทาเฉพาะที่ก็ได้หรือว่าทาทั้งหน้าเพื่อความกระจ่างใสก็ได้นะคะโมเมก็ชอบตัวนั้นเป็นพิเศษแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่ใช้แล้วค่อนข้างเห็นผลเลยก็คือPeach and Lily Transparency Pro Spot Treatment ตัวนี้ฟังชื่อเหมือนว่าเป็นตัวรักษาสิว Pro Spot Treatment แต่ไม่ใช่ฮะมันจะเป็นตัวที่รักษารอยจากสิวนะคะอันนี้มุมไม่ทาทั่วหน้าเพราะว่ามันมีความค่อนข้างจะเหมือนมันๆเมือกๆนิดนึงอ่ะเราจะทาที่บริเวณที่เป็นรอยสิวนะคะแล้วก็รอให้เขาซึมนะคะมันจะมีความแบบมันๆนิดนึงตัวนี้ของ Peach and Lily เนี่ยก็หลังจากที่ใช้ตัว Glass Skin Serum ของเขาแล้วชอบใช่ไหมก็เลยลองสั่งตัวนี้มาเพิ่มดูนะคะซึ่งก็เห็นผลได้ค่อนข้างดีเลยนะคะว่ามันช่วยลดความเข้มของรอยแผลเป็นจากสิวได้โอเคมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้มั่นใจว่าคลิปนี้จะยาวมากแต่ก็มั่นใจว่าคุณผู้ชมก็น่าจะติดตามชมกันจนเกือบจบเหมือนกันนะใครที่อยู่ตั้งแต่แรกจนจบโดยไม่สกิปใดๆขอให้คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็น่ารักมากๆนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะแต่ disclaimer ตั้งแต่ช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่โมเมทำแล้วได้ผลแล้วก็มันเวิร์กกับสิวของเราประเภทผิวของเรานะคะแต่ว่าคนที่มีปัญหาสิวเรื้อรังมากๆหรือว่ามีสิวเยอะจริงๆลองเอาไปพิจารณาดูว่ามีอะไรที่จะเอาไปปรับใช้กับรูทีนของคุณได้บ้างนะคะไม่จำเป็นต้องทำตามทุกอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องหาหมอของโมเมอันนี้เอามาแชร์ให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนถามมาว่ามี acne journey ยังไงบ้างนะคะเรื่องราวการเดินทางของโมเมกับสิวเนาะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็พอให้ไอเดียกับคุณผู้ชมได้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะอยากบอกตอนท้ายนิดนึงว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่โอเคที่เราจะเป็นสิวเพราะว่าอะไรรู้ไหมปัจจุบันนี้อ่ะน้องๆที่โตมาในยุคที่มันมีอินเทอร์เน็ตอ่ะเราเห็นแต่คนที่ perfect อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปต่างๆทำให้ผิวของตัวเองเนียนกว่าปกติลบสิวลบฝ้าลบกระเราจะต้องไม่เครียดว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบนะเอาจริงเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตอะทุกคนพยายามจะโพสต์ในสิ่งที่ดีที่สุดดูสวยที่สุดดูเก๋ที่สุดดูแบบ flawless ที่สุดแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วอะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนประสบอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากหาวิธีรักษาดูแลตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้แต่ต้องไม่คิดไปถึงขั้นว่าเราจะต้องเพอร์เฟกต์หรือหน้าเราจะต้องไม่มีสิวเลยเราจะต้องไม่มีจุดด่างดำเลยไม่มีฝ้ากระเลยมันไม่มีอยู่จริงเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังรักษาสิวหรือว่ารักษาสกินคอนดิชันอะไรบางอย่างนะคะให้มันดีขึ้นเพื่อความรู้สึกของตัวเองจะได้รู้สึกดีขึ้นแต่อย่างที่บอกอย่ามองว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์
นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจกันนะคะยาวหน่อยแต่ว่าเล่าหมดเปลือกจริงๆวันนี้ขอไปหาข้าวกินก่อนหิวมากเลยพูดมานานมากเลยแม่สวัสดีค่ะดีใจนะที่ตอนนี้ไม่เจอหมอแต่หน้าก็ไม่ได้แหกไปอ่ะ